者は山田長政、日本人傭兵である。縁あってこの地に来たが、日本人村に居を構えることかなわず、その訳は誰にも言えぬ。敵を撃つほか生きる道はない。ナレースワン陛下が戦に勝利した後もアヨータヤーに平穏は戻らなかった。ビルマ兵を装う素性の試練の輩が徘徊している。各地でサイアムの人々を襲い不安に陥れている。ナレースワン陛下は村長と各国の傭兵隊に不審者を捕らえるよう命令を下した。拙者は日本人傭兵隊長から命を受けたのだ。こいつは日本人だ。ホンサワニーの軍服をまとい、アヨタヤの人々を襲い、不安に陥れている輩だ。このことは他言無用じゃ。誰にも話すでないぞ。親玉を捕らえてこい。そいつを連れて行き、アヨタヤ王に首をはねてもらおう。承知いたしました。ごの名所は浅間神社の社によ来た。曲がってよ、まあ、聞いてな、駿河の話を二つ三つ。
戦うとは思ってもいなかった。เป็นผู้ใดหารู้ไม่พวกข้ากลับมาจากซื้อเหล็กเห็นมันถูกทำร้ายก็เลยเข้าไปช่วยขอรับแล้วนำตัวมันมาที่นี่พายเรือข้ามคืนจนตะวันตรงหัวอีกวันหนึ่งข้านึกว่ามันจักตายเสียก่อนแล้วไม่นึกว่ามันจักทนได้เยี่ยงนี้ขอรับมันเป็นคนต่างแผ่นดินจักไว้ใจมันได้หรือขอรับหมูหมาบาดเจ็บกูยังรักษามันเป็นคนจักปล่อยให้มันตายได้อย่างไรだと佐々木殿に知れたようだ。このことを知ってるのは山田だけだ。山田を探し出すんじゃ。
見つけたらその場で始末しろ。เหมือนผู้หญิงผมยาวด้วยนะพี่จำปากฐินมาช่วยพี่เอาไพรใส่แผลให้หน้าขาวของเอ็งเถอะรู้สึกตัวเยี่ยงนี้ก็ไม่ตายแล้วล่ะจ้ะที่นี่ที่ใดครับเมืองพิษณุโลกสองแควคัดทนายเลือกในคราวนี้พระนเรศจะทรงเสด็จมาคัดเลือกด้วยพระองค์เองมันผู้นี้ชื่อไอ้เสือเป็นหัวหน้ากองทนายเลือกของพระนเรศลูกศิษย์กูเองกูนำมันมาสอนเชิงมวยให้กับพวกมึงหน้าอ่อนเยี่ยงนี้จักสอนเชิงมวยได้หรือขอรับThank you.
พวกมึงจงฟังเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังลุกเป็นไฟไอ้พวกหงสามันจะมาเอาแผ่นดินของเราด้วยเหตุนี้พวกมึงทุกคนต้องสามัคคีกันอย่าดีแต่คิดอย่ามัวแต่พูดต้องลงมือทำทุกคนคนเราเกิดมาแล้วย่อมต้องตายแต่คุณค่าของความตายนั้นต่างกันบ้างก็หนักยิ่งกว่าขุนเขาบ้างก็เบายิ่งกว่าขนนกพวกมึงทุกคนจงตรองดูเถิดまだ見つかったか。まだ。死んだんじゃないんですか。日本人が3人も殺されたんだ。口封じで奴も始末されたかもしれん。黒田、鮎田屋中を探して親玉を捕らえるんだ。承知いたしました。ไม่มีอะไรหรอกแข็งแรงดีแล้วหรืออยู่ที่นี่ไม่ต้องใช้ดาบดอกคนอโยธยาอยู่กันด้วยความสงบเป็นมิตรกันมึงจะมีศัตรูมาจากที่ใดกูหารู้ไม่กูรู้แต่ว่าอยู่ที่นี่มึงมีแต่เพื่อนมาทำลับๆล่อๆมึงเองหรือมึงมีการอันใดกับกูข้ามาขอบใจท่านที่ช่วยรักษาแผลให้ข้าทันที่ข้าเป็นคนต่างแผ่นดินไม่สำคัญดอกเพลานี้คนอโยธยาหาใส่ใจกับเรื่องอื่นไม่เว้นแต่เรื่องของแผ่นดินกับพระนเรศทำอย่างใดจะปกป้องพระนเรศได้เพราะไม่มีพระนเรศก็หามีอโยธยาไม่พูดอย่างนี้มึงแจ้งใจหรือไม่มึงมาที่นี่ทำไมวะไอ้ญี่ปุ่นครับกูเองมึงมีอันใด
บใจพวกมึงทุกคนที่ช่วยชีวิตข้าไม่เป็นไรมึงหาใช่หงสาจักได้เป็นศัตรูกับอโยธยาพวกญี่ปุ่นช่วยพระนเรศรบและพร้อมยอมตายเพื่อแผ่นดินอโยธยาและพระนเรศกูถือว่ามึงเป็นเพื่อนกูเพื่อนผมดาบทุกเล่มที่กูตีมันต้องได้กินเลือดไอ้หงสาこの地に暮らしている。遠方の親類縁者より、拙者の近くで共に生計を営む者たちに惹かれている。彼らはあたかも拙者が同じ色の血を流す者であるかのように、異国から来た拙者のような者にさえ愛と慈悲を与えてくれる。友情とは魂と身体を育み孤独から解放しあらゆる障害を乗り越えるための力水のようなものだ。拙者はこれまで友情というものにこれほど大きな意味と力があるなどと感じたことはなかった。มันจักเป็นผู้ใดหาสำคัญไม่สำคัญแต่ว่ามันเป็นคนดีหรือไม่เท่านั้นข้าเกรงว่าไอ้ญี่ปุ่นมันจะชักศึกเข้าบ้านเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องมันไม่ยอมพูดอันใดเลยผู้ไม่เห็นใครอยากรู้เรื่องเลยถ้ามันอยากบอกมันก็บอกเองแล้วพวกมึงก็ไม่ต้องไปถามมันด้วยคนเราบางครั้งก็มีบางสิ่งที่พูดไม่ได้พูดไปแล้วคนเดือดร้อนฉิบหายเป็นพวกมึงมึงจักพูดหรือไม่แล้วเหตุอันใดมันถึงถูกผู้ญี่ปุ่นด้วยกันตามฆ่าญี่ปุ่นฆ่ากัน
แล้วปัญหาเกี่ยวอะไรกับมึงไหมอย่าทำให้มันยุ่งยากเลยในเมื่อความยุ่งยากมันยังไม่มารบกวนเรากูว่ามันไม่ใช่คนเลวดอกกูมั่นใจเรื่องที่พวกมึงควรจะเป็นกังวลน่าจะเป็นเรื่องคัดหัวหมู่ทนายเลือกเสียมากกว่าจำปามึงมิต้องห่วงอันใดแล้วพี่ขามจักช่วยมันหรือไม่มันไม่เป็นอันใดท่านพระครูจักช่วยมันเองあよたに山の見場所はない。あそこに長くはいらないはずだ。次に戻ってくる。戻ったその日が奴の命日だ。これは拙者だけの秘密。日本人がこのあよたで悪事を働き。評判を落とすことは断じて許さぬ。ความทรงจำที่เจ็บปวดเป็นเยี่ยงดาบมันฟาดฟันทำร้ายเราได้นายแม่เองไม่อยากพูดเองก็ไม่ต้องพูดเมื่อข้าตัดสินใจเดินทางจากสุรุกะบ้านเกิดข้ามาเพรานั้นเป็นดินญี่ปุ่นอุ่นไหวนักปัดการเป็นใหญ่ผู้ใดขึ้นมาก็ฆ่าฟันอีกฝ่ายจนล้มตายข้าเป็นเพียงทหารของคุณนางที่เสียอำนาจข้าไม่มีญาติพี่น้องที่ใดจึงคิดว่าควรแสวงหาชีวิตใหม่เลยตัดสินใจมาอยู่อโยธยาพวกข้าจึงเข้ามาเป็นทหารอาสารับจ้างรบในกองทัพพระนเรศเกิดมาเป็นนักรบอยู่ที่ใดก็ต้องรบทุกหนทุกแห่งต่างแย่งชิงซึ่งอำนาจยังดีที่แผ่นดินญี่ปุ่นมิต้องสูญเสียให้แก่ผู้ใดต่างจากอโยธยาที่ถูกไอ้หงสาคิดรุกรานไม่รู้จบการตกเป็นเมืองขึ้นของศัตรู
มันมีเจ็บเพียงร่างกายหากแต่มันย่ำยีทั้งศักดิ์ศรีและจิตใจเองคงไม่เข้าใจดอกเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะล้มครูเสือได้มึงมีอันใดข้าขอฝากตัวเป็นศิษย์ท่านขอให้ท่านสอนมวยให้แก่ข้าด้วยเชิงมวยของมึงก็พอตัวอยู่แล้วหาต้องเรียนอันใดอีกมั้ยการได้เรียนรู้กับผู้รู้หนึ่งวันดีกว่าฝึกฝนเอง 1,000 วันแล้วเหตุใดกูจักต้องสอนให้มึงด้วยวิชามวยของอโยธยาก็ต้องเป็นของอโยธยาหาได้เป็นสมบัติของคนแผ่นดินอื่นไม่แล้วอีกอย่างเลือดมึง
าได้สีเดียวกับกูไม่กูเลือดอโยธยามึงเลือดญี่ปุ่นใช่แต่ตอนนี้ตัวข้าอยู่อโยธยายามตายแผ่นดินอโยธยาก็กบหน้าข้าแม้มิใช่แผ่นดินเกิดแต่จะขอเป็นแผ่นดินตายใครสอนให้มึงพูดเยี่ยงนี้คนอโยธยาทุกคนที่นี่สอนข้าสอนมึงสอนว่าตายเยี่ยนใดจึงมีค่าตายเยี่ยนใดไม่มีค่าหากตายเพื่อแผ่นดินและประเทศแม้งเกิดกี่ชาติก็หาเสียได้ชีวิตไม่ขณะนี้หัวใจข้าเป็นอโยธยาคนอโยธยาจักเรียนศาสตร์เรียนศิลป์อันใดก็ต้องมีครูบาอาจารย์กันทุกคนนับแต่นี้มึงจักได้ชื่อว่าเป็นศิษย์มีครูขอให้มึงจงตั้งมั่นในความดีห้ามนำวิชามวยอโยธยาไปรังแกผู้ใดนอกจากใช้ปกป้องแผ่นดินและป้องกันตัวเองสู้กับผู้ใดมิได้หากจิตของมึงมิได้อยู่กับตัวก็เปรียบเสมือนนักดาบที่คิดพึ่งแต่ความคมของดาบเท่านั้นสุดท้ายก็จักไม่เข้าใจถึงวิถีแห่งดาบอโยธยาเป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นศาสตร์ของการโจมตีและตั้งรับด้วยอวัยวุธทั้ง8โดยใช้2มือ2เท้า2เข่าและ2ศอกใช้ทำศึกสงครามมานับร้อยปีอีกทั้งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีท่วงท่าการเคลื่อนไหวที่สวยงามแต่แฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งดุดันด้านมวยญี่ปุ่นของมึงก็เป็นศิลปะแห่งความอ่อนโยนสงบนิ่งดูเชิงคู่ต่อสู้ใช้แรงของคู่ต่อสู้เพื่อที่จะย้อนกลับไปทำลายคู่ต่อสู้เองด้วยการทุ่มทับจับหักอย่างรวดเร็วและรุนแรงเมื่อใดที่มึงนำเอาเชิงมวยทั้งสองแผ่นดินมาผนวกเป็นหนึ่งเดียวกันได้มือนั้น
มึงจักไร้คู่ต่อสู่กูสอนให้มันเองแหละเห็นว่ามันมีใจใคร่เป็นมวยเผื่อต่อไปภายหน้ามันจักเป็นคุณต่อแผ่นดินบ้างไอ้เสือมึงเคืองหรือไม่ที่กูสอนมวยให้กับคนต่างแผ่นดินไม่ขอรับท่านพ่อครูครองตรองแล้วขอรับและกูคิดว่าจะให้มันคัดเลือกเป็นทนายเลือกด้วยแต่มันเป็นคนต่างแผ่นดินอยากทำได้หรือขอรับไอ้หลวงมึงฟังกูความรักแผ่นดินหาได้เกิดจากคนแผ่นดินเดียวกันเท่านั้นไม่ความรักแผ่นดินย่อมเกิดในใจของผู้ใดก็ได้ที่หมายให้แผ่นดินนั้นกลบหน้าเพลาตายมึงสามคนเชื่อกูเถิดไอ้ญี่ปุ่นผู้นี้ต่อไปมันจักเป็นกำลังสำคัญของอโยธยาดาบของมึงตีมันขึ้นมามันก็ต้องเป็นของมึงกูมีแล้วแล้วอยู่ที่ใดของไอ้ญี่ปุ่นมันหรือครับใช่มันจะคมเท่าดาบของเราหรือไม่ขอรับไอ้หมื่นมึงหารู้ไหมดาบสมุไรเนี่ยมีชื่อนักแร่คมบางแต่แข็งแกร่งมิต่างจากคนอโยธยาที่ดูเหมือนสงบอ่อนแอแต่ไม่ยอมพ่ายแพ้ศัตรูใดทั้งสิ้นใช้มันฆ่าศัตรูของมึงดาบของมึงดีแท้ไอ้ญี่ปุ่นผมดาบเยี่ยงญี่ปุ่นแต่ด้ามเป็นอโยธยาเยี่ยงมึงกับกูดาบซามูไรบางเล่มใช้เวลาทั้งชีวิตตีมันขึ้นมาความบางและคมของดาบศัตรูหัวขาดทันที่ยังไม่รู้สึกเจ็บด้วยซ้ำหัวใจของซามูไร
นอกจากจะหนักแน่นเหมือนหินแล้วยังต้องแหลมคมเหมือนปลายดาบด้วยであることをこの地は教えてくれた。この記憶は死ぬまで拙者の心にとどまることだろう。民の故郷とナレースワン王に対する忠誠心は強く愛情にあふれたもので、拙者はこの地で生きることに誇りを感じている。ทนายเลือกคือกองทหารทำหน้าที่องครักษ์ถวายอารักขาพระมหากษัตริย์อยู่เคียงข้างพระวรกายตลอดเวลาโดยปราศจากอาวุธดังนั้นผู้ที่เป็นทนายเลือกจึงต้องเก่งกล้าสามารถในการต่อสู้ด้วยมือเปล่าความชำนาญด้านหมัดมวยเป็นเลิศจึงต้องคัดเลือกจากนักสู้ของอโยธยาที่มีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและพร้อมยอมตายเพื่อพระมหากษัตริย์เท่านั้นขอรับพาหุงสหัสภพินิมิตสาวุตันตังคลีเมฆาลังดุตโภรตเสรามารังคณาธิธรรมวิชินาจิตวมุนิโทรันเตชะสาภุวัตุเตชะยมังครานีรอยหมึกทุกหยดที่เข้าไปในเลือดของมึงเป็นอักขระแห่งพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์กูหาใช้หลักจานไปบนตัวมึงเท่านั้นไม่อักขระทุกตัวจะเตือนใจให้มึงกระทำแต่ความดีจงจำไว้หามีอันใดอยู่ยงคงกระพันเท่าความดีดอกแม้นตัวมึงตายชื่อและคุณความดีของมึงก็ไม่ได้ตายไปกับตัวนั่นแหละคืออยู่ยงคงกระพันที่แท้จริงต่อแต่นี้ไปในเลือดของมึงจะมีเลือดอโยธยาThank you.
าใช่คนอโยธยาเอาเถิดแม้มึงมิได้เกิดในแผ่นดินของอโยธยาแต่กูขอให้วิญญาณของมึงเป็นของอโยธยาต่อแต่นี้พวกมึงทุกคนเป็นทนายเลือกของกูหัวใจของการเป็นนักรบอยู่ที่พร้อมจักตายได้ทุกเมื่อจงกล้าที่จักตายหากการตายนั้นเป็นไปเพื่อคุณธรรมและแผ่นดินการอันใดหรือไอเสือป่าแมวเซาพระเจ้าหงสาวดีนันทบุรีส่งชนเผ่านักฆ่าประมาณ200คนมาลอบปลงพระชนพระองค์ตอนนี้พวกมันได้เดินทางผ่านด่านแม่ละเมามาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเลสวนเยสีเซนโทเซงกมาตาเตียลส่งชงตัวปีบกูดากาเจจนตรงปั๊มด้วยสุบีมาตาวดีโกอาไต่ปิงบีนี่ก็เนี่ยอาเจเน่อาใจวิญญาณจูกมาซาใจเดบิยามามังหูไอ้ดินเลสวนใหญ่กองกูเพียดได้เนตุเมดูเจกะไอ้รูลูมิวเบบีบีอาเดลจังตาโตเสียเมขอเดชะพระอายามิพลกล่าวข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าพวกมันคงมาดักซุ่มที่ลำธารชายป่าด้านนอกเมืองพิษณุโลกสองแควเส้นทางกลับอโยธยาพระพุทธเจ้าค่ะดีผมจะรับศึกครานี้เองช้าก่อนมหาบพิตรทหารหงสาเพียง200หาใช่อุปสรรคอันใดไม่ขุนเขาสูงเยี่ยงเทียมฟ้าก็ต่ำเตี้ยกว่ายอดหญ้าบนขุนเขาได้ถ้านายเลือกทั้ง10คนอาจจะใช้กลศึกย้ายภูผาหรือทำให้มันถล่มทลายทัพเมืองหงสาได้เช่นกันมหาบพิตรไอ้เสือมึงจงนำทนายเลือก10คนออกรับศึกหงสา200พุทธเจ้าค่ะจงใช้หนึ่งไปรู้หมื่นใจที่มีชัยเหนือคนย่อมเป็นใจที่มีชัยเหนือข้าศึกนับหมื่นนับพันจำไว้อีกไม่เกิน2ราตรีพวกมันจะกลับมาและพวกมันจะเป็นนักรบเคียงข้างพระวรกายของพระองค์สืบไปกูจักรอพวกมึงอยู่2ราตรีหากแม้นมิกลับมากูจักนำทัพไปช่วยพวกมึงเลือดและวิญญาณของพวกข้าขอน้อมถวายเพื่อปกป้องพระองค์และแผ่นดินอโยธยาพระพุทธเจ้าค่ะดาบของมึงมันจักได้ดื่มกินเลือดศัตรูของอโยธยาอย่างที่มึงตั้งใจ
ถ้าอโยธยามีคนกล้าเยี่ยงพวกมึงต่อให้ศัตรูหน้าไหนมารุกรานก็หาได้วันไม่พวกมึงจิบดินตรงหน้าขึ้นมาคนละก้อนเก็บใส่ชายพกไว้ระหว่างรบมันจะเตือนให้พวกมึงได้รู้ว่าดินที่อยู่ในชายพกของพวกมึงนั้นคือเรือนเกิดเรือนตายของพวกมึงคือที่ฝังรกฝังรากสืบตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจำที่พวกมึงต้องรักษาไว้ให้ลูกหลานเหลนในวันหน้ากูขอบใจที่พวกมึงรักกูรักแผ่นดินของกูกูรู้สึกเหมือนว่ามึงกับกูมีสายเลือดเดียวกันไหลอยู่ในร่างกายคล้ายกับเป็นพี่น้องกันต่อหน้าพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่นี้กูกับมึงขอสาบานว่าจักเป็นพี่น้องกันจักไม่ทรยศต่อกันจักยอมตายแทนกันเยี่ยงดาบเล่มนี้ผมดาบเป็นญี่ปุ่นแต่ด้ามเป็นอโยธยาไม่แยกห่างกันกูจักช่วยล้างศัตรูของมึงมึงก็จักช่วยล้างศัตรูให้อโยธยาขอฟ้าดินจงเป็นพยานมึงจักสาบานหรือไม่กูสาบานเจ้ากังวลอันใดหรือข้าอยู่ที่นี่มีแต่ความสุขความสงบมีแต่คนอโยธยาที่เห็นข้าเป็นเหมือนพี่น้องแต่ก่อนข้าไม่กลัวแต่ตอนนี้ข้ากลัวเจ้ากลัวอันใดข้ากลัวต้นจากเองที่ญี่ปุ่นมีตำนานเรื่องฮากุโรโมะมีชายตกปลาชื่อฮากุริว
ได้ดงรักน้ำฟ้าที่ลงมาเที่ยวยามเมืองมนุษย์ฮักริวจึงเอบขโมยฮักรมบปีกของน้ำฟ้าไปเพื่อไม่ให้น้ำฟ้าบินกลับสวรรค์ถึงฮักริวจะรักน้ำฟ้ามากเพียงใดก็จำเป็นต้องคืนฮักโรโมให้กลับน้ำฟ้าทางคู่จำต้องพรากจากกันด้วยความจำเป็นข้าจะกลับไปหมู่บ้านญี่ปุ่นเจ้ามีห่วงอันใดที่นั่นหรือทำอะไรอยู่หรือกฐินが死んだら貴様の悪事を知っている者はわし一人もしわしが死んだら貴様の秘密を知る者はいなくなるこの手を血で染めたことのない者は上には登れんのじゃあ
รับปานเรศร
รักอโยธยารับปากกูไอ้ครับ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 สุขติเถิดความกล้าหาญของพี่จักอยู่ในหัวใจของคนอโยธยาตลอดไปพี่ตายเพียงหนึ่งแต่พี่ทำให้คนกล้าเกิดนับสิบนับร้อยขอให้วิญญาณพี่จงภูมิใจเถิดそなたが望んだ通り、アヨタヤの敵を討つためにそなたの剣を使おう。この地で真の友であったそなたが生まれ、そして死んでいった。勇敢な者は命を惜しまない。拙者は身命を貸してこの地を守ってみせよう。拙者は同じ国から来た者たちの手によって殺されるところであった。しかし運命は真の友との出会いを促し、遥か彼方分断された大陸でさえその妨げにならぬほど強い友情を育んだ。互いが異なる色の血を持つ身であっても友として会うことができることを拙者に教えたのである。誠の友情に終わりはない。アヨタヤの民と日本の民は永遠に強い絆で結ばれることとなったのだ。拙者はアヨタヤの人々との友情を尊び、出生の地ではないこの地が魂の安息の地であると信ずる。
สูญเสียเลือดเนื้อเพียงใดก็จะยอมเพื่อดินแดนที่ยืนให้พักพิงกายตราบจนตายสูญเสียเลือดเนื้อเพียงใดก็จะยอมเพื่อดินแดนที่ยืนให้พักพิงกายตราบจนตาย